ผมอาจารย์ป้าป้าฝนไม่จะพอร้อนไม่ได้อะถ้าร้อนปั๊บมันจะขึ้นเลยคือร้อนไม่ได้อากาศร้อนนะแบบไม่ต้องร้อนดีแล้วเป็นมันจะเป็นเส้นตึงถึงต้นคอวันนี้เป็นไหมพอวันนี้ไม่เป็นค่ะเมื่อวานเป็นไหมครับไม่เป็นเพราะไม่ร้อนมันจะไม่เป็นเพิ่งไปมันจะถามไปเรื่อยไม่เป็นค่ะแล้ววันเชิญเป็นไหมนายอยากจะแล้วเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นพันธุ์จะจบนะก็แปลว่าต่อไปนี้ป้องกันไม่ให้มันเป็นเลยเนาะจำได้ภาษาล็อกเลย มันจะเบาหัวทีนี้ต้นคอแหมล็อกหยุดไม่พูดแล้วมันล็อกแล้วโอเคไหมจ้าดูมันจะเบาสิครับสังเกตตามมันจะเบาไหมนะไม่รู้สิมันเป็นใช่ไหมไม่รู้สิมันจะใช่ตามผมเนี่ยฮะเอิบชโยหรือถ้ายอมแพ้ถามว่าเจ็บไหมเนี่ยตอบไม่เจ็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 บใจยาวสังเกตค่อยๆเบิด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 ไปแล้วครับขยับเองนะเนี่ยมาต้นคอที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละมาขยับเองต้นคอหัวมีอีกไหมตอบมีอีกไหมครับไม่มีนะตาหมัวตาหมัวหมัวหรือสว่างตอนนี้ก็มีจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นค่ะผมปล่อยแล้วมีจะสว่างขึ้นหน้าตาไม่มีคำว่ามัวไม่มัวเดิมมันมัวใช่ผมชวนมีคำว่ามัวมากขึ้นนี่แต่นี่จะสว่างขึ้นกับเท่าเดิมแต่ว่าไม่แย่ลงมือสองข้างทำแล้วไม่มีใครแย่ลงนะครับไม่มีใครแย่ลงแน่นอน 100% มีแต่เสมอตัวกับดีขึ้นโอเคไหมจ้ะดีขึ้นดูการปวดมันจะหายปวดนะครับดูสังเกตดูนี่ทำได้ไงเอาขยับดูสิหายปวดเมื่อหมดหรือยังแค่นี้นะครับทราบหายแป๊บเดียวครับหายแล้วอยากหายจากอาการที่เคยเป็นนะครับอยากหายจากอาการอยากหายที่เคยเป็นจำไม่ต้องตามอยากหายจากอาการที่เคยเป็นแปลว่าผ่านมามันเป็นอะไรตรงตัวเองนะบัดนี้ถามว่าดีขึ้นหรือหายแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 90%ชัดเจนนะค่ะสรุปก็คือต้องเข้าใจตัวเองนั่นเองสรุปแล้วคือต้องเข้าใจตัวเองโอเคนะครับค่ะ